เรามาเช็คสภาพจิตใจของเจี๊ยบวัฒนากันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับค่ะหลังจากนี้นะคะเอ้ยหลังจากที่ก่อนหน้านี้พี่เจี๊ยบเนี่ยก็ไม่เคยให้สัมภาษณ์นะเรื่องการสูญเสียสามีนะคะแต่วันนี้เธอก็ให้สัมภาษณ์พร้อมจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นแล้วล่ะค่ะหลังสูญเสียสามีกบนิมิตจิตรานนท์อย่างกระทันหันจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ประเทศอินเดียเมื่อ3เดือนก่อนนะคะนักร้องนักแต่งเพลงสาวเก่งเจี๊ยบวัฒนาก็เพิ่งยอมเปิดใจกับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกในงานเปิดร้านขายกระเป๋าแฮนด์เมดของตัวเองฮิปออนซันเดย์ค่ะโดยเผยว่าสภาพจิตใจดีขึ้นมากแล้วนะคะเพราะมีลูก2คนน้องเนปาลและน้องทิเบตเป็นกำลังใจสำคัญให้คุณแม่ค่ะเขาค่อนข้างปรับตัวได้ดีค่ะบางวันเนี่ยเขาจะเป็นคนบอกเจี๊ยบด้วยซ้ำว่าอุ้ยแม่ไม่ต้องพูดเรื่องนี้แล้วไม่ต้องพูดถึงพ่อแล้วไม่เป็นไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเราก็ถามคิดถึงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่เป็นไรแล้วอะไรเงี้ยขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่เข้มแข็งขอบคุณลูกสองคนที่เขาก็เป็นกำลังใจให้ตลอดเพราะฉะนั้นมันเหมือนแบบว่าเรื่องของเรามันดีมากแล้วแล้วมันจบลงไปแล้วเราก็เดินต่อดีกว่าเพราะชีวิตมันก็ต้องไปต่อค่ะและเพราะสามีที่เป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการทำเพลงจะมีวันกลับเจี๊ยบวัฒนาจึงตัดสินใจประกาศเลิกทำงานในฐานะนักร้องโดยจะทิ้งทวนด้วยอัลบั้มสุดท้ายปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะมันเหนื่อยแล้วค่ะแล้วก็เบื่อละเบื่อไม่ได้เบื่อวงการนะเบื่อการร้องเพลงหรือการทำอัลบั้มแล้วแต่ว่าก็อยากทำอย่างอื่นถ้าเป็นเรื่องของงานเพลงอย่างเรื่องทำเพลงโฆษณาทำเพลงภาพยนตร์อะไรเนี้ยก็ยังโอเคอยู่ยังแต่งอยู่ก็มีส่วนค่ะมีส่วนทุกอย่างประกอบร่างรวมกันหมดเลยเรื่องของเวลาที่เราต้องบริหารคนเดียวเพราะฉะนั้นเราคงไปทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเต็มที่มากทุ่มเทกับมันมากก็ไม่ได้แล้วส่วนงานรายการท่องเที่ยวรอยเท้าความฝันผู้คนดนตรีและบริษัททำเพลงประกอบโฆษณาที่ก่อร่างสร้างมากับสามีเจ้าตัวยืนยันว่าจะเดินหน้าสานต่อโครงการต่างๆให้สำเร็จค่ะ